ากพลาดทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งที่ Same Entertainment ด้วยนะคะปัจจุบันทำอาชีพอะไรนะเช้ากับคุณน้ำทิพย์คุณน้ำทิพย์ผมเล่นตลกครับณเช้า3สลึงเชิญยิ้มครับแล้วพี่น้ำทิพย์ล่ะคะเป็นนักร้องอิสระเสริมสวยด้วยแล้วก็ตอนนี้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะอุ้ยไม่ธรรมดาแล้วเรื่องที่เราเป็นผู้ช่วยต้องคุยพ่อเป็นสับปะเลอยังไม่คุยพ่อเป็นสับปะเลอยังไม่คุยเออแล้วให้เขาคุยกันได้ดีแล้วแล้วเรื่องที่เล่าจริงไหมที่พาเขาไปชวนเขาไปแบบปัสสาวะจริงค่ะอันนั้นคือสนิทกับเขาไหมคือไว้ใจสุดแล้วเหรอคะคนนี้ไม่สนิทเพิ่งจะรู้จักด้วยทำไมไม่เสี่ยงไปคนเดียวอ่ะเขาดูน่าจะสุ่มเสี่ยงมากกว่าอีกนะก็มันเป็นงานสินค้าทำมันมืดแล้วก็คือไม่รู้จักใครเลยห้องน้ำอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็สมองซ้ายมองขวาก็มีเข้านี่แค่คนเดียวฮะไม่ห่วงหรอเวลาเขานั่งเกิดงูมาฉกเขาขึ้นมาก็เสี่ยงกันหน่อยครับงูมันก็มาสักพักงูมันก็ถอยกลับบอกโอ้ยนี่แผลไม่เบี้ยวใหญ่กว่าลุ้นคือว่าเขาพกงูปลอมไปด้วยพกงูปลอมไปด้วยเพื่อการแสดงเอาเป็นเรื่องความรักของคุณดีกว่าฮะจุดเริ่มต้นของความรักดีกว่าใครจีบใครก่อนผมครับทำไมถึงปิ๊งคุณน้ำทิพย์คะก็ผมอายุ47ไม่เคยแต่งงานเลยแหละครับแต่ว่าจะมีลูกอยู่คนนึงเรามีลูกติดมา1คนใช่ครับไม่เคยแต่งงานนะครับก็เลยมาเจอเขาเนี่ยคือมันชีวิตมันจะลองดูอยากจะอบอุ่นบ้างอยากจะมีคู่อย่างคนอื่นเขาบ้างครับกี่ปีมาแล้วคะที่เจอเขาเจอเขาอะปีเดียวแต่ทีนี้แต่งงานอยู่ด้วยกันมา3ปีนะก็รวมเป็นก็ประมาณ4ปีครับเจอปุ๊บปีนึงขอเขาแต่งงานเลยเจอปุ๊บครั้งแรกก็ยังที่ไปใส่ล้อรถนั่นแหละครับก็เริ่มคุยกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เห็นเขาใส่ล้อรถอะปิ๊งเขาคืนนั้นไหมคะก็มันแปลกดีครับจะเขาใส่ล้อรถจริงๆนะครับจะเขาใส่ล้อรถจริงๆนะครับขอให้กลับมาที่เรื่องความรักดีกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครับผมงูฮอมโม่ก็ยังอยู่เอาไปไม่เก็บผ่านไปแล้วเลื้อยไปแล้วแล้วยังไงฮะแล้วไปปิ๊งรักกันครับผมก็คุยกันมาเรื่อยแล้วครับเริ่มจีบแต่ทีนี้คุณน้ำทิพย์เด็กกว่าทำไมถึงเปิดใจให้กับน้าเช้าคะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเขาเราแสดงว่าเราชอบผู้ชายอารมณ์ดีนะแปลกยังไงฮะก็ทำอะไรก็แปลกไปหมดอ่ะเช่นแต่งตัวแต่งตัวก็แปลกจะออกแบบลุ่มล้ำเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาสมมติว่าถ้าเกิดว่าไปพูดน้อยใจนิดนึงนะเขาจะสวดมนต์เขาจะอะไรนะคะนั่งสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิครับอ๋อหรอใครพูดอะไรที่กระทบจิตใจเขาใช่สมมติว่าอยู่ๆกันแล้วนุ้ยพูดจากระทบจิตใจโอ้โหแต่งตัวมาได้ยังไงเนี่ยวันนี้มันสั้นไปไหมอ่ะแล้วตัวเสื้อตัวก็ใหญ่โตใส่มาได้ยังไงสัมมาสัมพุทโธภควานั่นแบบนั้นเลยครับอย่างนี้เลยครับผมจิตใจดีขึ้นจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิครับตอนกลางคืนนะครับแล้วจริงๆเขาเวลาอยู่บ้านเขาเป็นคนตลกไหมคุณน้ำทิพย์ตลกค่ะก็เป็นคนอย่างนี้เลยไม่ค่อยเป็นการเป็นงานเท่าไหร่พูดคือจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เห็นบอกว่าเจอกันครั้งแรกคือใน Facebook เหรอคะครับใน Facebook ครับใครเป็นคนขอแอดใครหนูเคยเห็นเข้ามานานแล้วแต่ก็ไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักไปเจอตามงานเงี้ยเขาก็จะใช้ให้ตบมุกตลกให้อ๋อเวลาเล่นตลกเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในทีมไปช่วยงานเขาตบยังไงอะตบมุกยังไงแบบเวลาเขาเล่นตลกก็เป็นทีมหนูก็จะกดคอมตุ้มโป๊ะตุ้มโป๊ะอย่างเงี้ยกดเพลงให้ร้องอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาบอกว่าพอเจอกันครั้งแรกเนี่ยนั่งรถไปทำงานด้วยกันไม่คุยกันเลยก็เขินครับไม่กล้าคุยอ๋อครับผมก็ไม่กล้าคุยกับเขาครับแล้วก็เกรงใจที่เขาเป็นสุภาพสตรีพอมารู้ทีหลังว่ามีลูก2คนมีผัวแล้ว2คนก็เออครับยังก็ยังผัวเลิกไปแล้วผัวเลิกไปแล้วเขาเคยมีครอบครัวแล้วก็เลิกไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ใช้ปุ๋ยอะไรผัวดกๆก็ไม่รู้ใช้ปุ๋ยอะไรผัวดกๆอ่ะไม่กดซาวแล้วพี่ตื่นอันแล้วคือต่างคนต่างมีลูกมาแล้วครับผมแล้วก็เลยเข้าอกเข้าใจกันแหละความเป็นครอบครัวตอนนี้ก็อยู่กันมา5ปีแล้ว
ค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างคะณเช้าอยากบอกอะไรกับคุณน้ำทิพย์บ้างตื่นมาเช้าๆหุงข้าวกินหน่อยก็ได้หุงข้าวกินหน่อยก็ได้มันไม่พูดอะไรหวานๆนะโรแมนติกไหมเขาโรแมนติกไหมมีมุมโรแมนติกไหมคุณน้ำทิพย์ยังไม่เจอเลยอ่ะยังไม่เจอเลยยังไม่เจอมีบอกรักไหมนะเช้ามีบอกรักฉันรักเธออะไรมีไหมคะก็มีบ้างครับก็เคยไปงานกลับมาก็เปิดประตูห้องเปิดไฟตกใจทำไมคิดว่างูเห่าหม้อพอนอนแผ่แม่เบี้ยนี่นอนเอาแขนพาดหมอนข้างอยู่ก็ตกใจก็เคยบอกรักในห้องนอนนะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาก็ขอบคุณที่ดูแลเพราะว่าผมเองก็บางทีไปงานมันเป็นเกี่ยวกับอะไรอะไขมันในเส้นเลือดไขมันในเส้นเลือดครับผมมันอาจจะวูบๆแต่เขาก็ช่วยดูแลมาตลอดนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยดูแลนะครับกันมาก็รักแหละก็ป่านนี้ไปเอาใครที่ไหนมันก็คงไม่ใช่อ่ะคุณน้ำทิพย์อะไรอยากจะบอกอะไรกับน้าชาวบ้างขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแม้กระทั่งจะเป็นโควิดงานไม่มีก็คือลำบากหน่อยแต่ก็สู้กันมาด้วยกันเขาลำบากมากครับกู้เงินมาทำร้านเสริมสวยแล้วก็มาลงทุนชุดแดนเซอร์โควิดเข้าตูมเลยครับอ่ะก็รอสักพักหนึ่งขอให้ฟ้าหลังฝนนะคะสิ่งดีๆกลับคืนมาอีเวนต์กลับคืนมาแล้วก็ได้งานเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้คู่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญค่ะยักษ์ซัสซัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี